สวัสดีค่ะเจ๊อมหน้าสดแบบนี้นะก็ต้องเป็นสกินแคร์เนาะจะไม่มีการเกิดขึ้นว่ามดแต่งหน้าเต็มแล้วแบบว่ามันมาคุยถึงสกินแคร์หรือลองสกินแคร์ให้ดูมันเพราะว่ามันจะไม่ดูความจริงนะคะอันนี้จะบอกก่อนว่าสกินแคร์ตัวเนี้ยที่ตัดสินใจลองเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆจริงๆนะคะเคยได้ยินกันไหมโคฮาคุฮาดะค่ะโคฮาคุฮาดะคืออะไรใช่ป่ะมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นค่ะมีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะหน้าตาตัวนี้ค่ะเป็นแบบนี้ลักษณะเขาเป็นอย่างนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือโคฮาคุฮาดะโลชั่นมอยเจอร์นะคะมันคือน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นโลชั่นน้ำสารสกัดจากอัมพันโคฮาคุเนี่ยแปลว่าอัมพันค่ะมันเลยแบบเฮ้ยอัมพันเหรอไม่เคยมีสกินแคร์ตัวไหนที่มีตัวนี้ผสมเราก็เลยถ้าส่งตัวนี้มาให้แล้วเราให้เราลองเนี่ยเราลองเพราะเราสนใจจริงๆนะคะปกติจะไม่ค่อยลองสกินแคร์อะไรมากมายอยู่แล้วนะอะโคอาคุคืออัมพันค่ะอัญมณีเพียงประเภทเดียวนะที่สามารถสกัดมาจากพืชโบราณที่ถูกฝังลึกอยู่มาประมาณแบบ50ล้านปีอะแล้วมันเกิดปฏิกิริยาจนเกิดเป็นฟอสซิลอะค่ะจนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนักวิจัยต่างๆนักเคมีต่างๆของญี่ปุ่นเขาค้นเจอเนี่ยนะคะเขาก็เลยนำมาสกัดออกมาปรากฏว่าได้สารสกัดที่เอามาใช้ในการบำรุงผิวได้ก็คือจะเป็นโคอาคุเอ็กทรักนะคะซึ่งเขาได้จดสิทธิบัตรด้วยถึง2สิทธิบัตรด้วยกันนะคะซึ่งมันก็เลยว่าโหอันนี้มันเป็นความแปลกใหม่ที่เรารู้สึกสนใจนะคะความเด่นมากๆที่โคฮาคุฮาดะเคลมไว้ก็คือเหมือนประมาณว่ากระตุ้นให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นจากภายในแล้วก็เป็นการกักเก็บน้ำค่ะให้กับผิวด้านในคือผิวทุกประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิวประเภทไหนอะต้องการความชุ่มชื้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผิวมันคุณก็ต้องการความชุ่มชื้นคือให้ผิวอิ่มน้ำสม่ำเสมอเพื่อให้มันมีการบาลานซ์เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นความชุ่มชื้นเนี่ยมันขาดไม่ได้จริงๆน้องผู้หญิงคนนี้เขาจะแปะอยู่แบบนี้นะคะถ้าเวลาไปเจอที่เขาขายอยู่นะเขาต้องแปะอย่างนี้นะแต่ว่าพอดีว่าเมื่อแกะมาใช้แล้วฉะนั้นมันก็เลยเอามาแปะไว้ข้างๆไม่มีอะไรนะคะลักษณะของโคคูฮาดะก็จะเป็นเนี่ยค่ะโลชั่นเนื้อแบบใสอ่ะนะเวลาใช้เนี่ยพอเทมาเสร็จงี้นะคะเราก็ทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วก็เอามาตบที่ผิวนี้ได้เลยนะคะมันจะช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นถ้ามีตรงนี้เหลืออยู่นะคะแนะนำว่าให้ลูบไปเลยอ่ะลูบไปทั่วตัวแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะลองตบตรงนี้ให้ดูนะคะคือเป็นน้ำเลยไม่มันไม่ได้มีความหนืดแบบหนักๆใดๆเลยนะคะมันจะเป็นความรู้สึกแค่เป็นเหมือนน้ำที่มีความลื่นๆอยู่นิดนึงเท่านั้นฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราสามารถเติมเพิ่มได้นะคะแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกมันอยู่ที่ผิวสองข้างนะคะอันนี้คือเมื่อกี้หมดรูปไปใช่ป่ะอันนี้ก็ไม่อันนี้โดนนิดหน่อยนะคะเนี่ยมันก็จะมีความแบบชุ่มชื้นเกิดขึ้นมันสามารถลูบได้หมดเลยนะคะทั้งตัวถ้าใครได้จำได้ว่าประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมดได้ไปทำอีเมทริกมานะคะก็คือยิงเลเซอร์ที่หน้าเพื่อให้มีการผลิตคอลลาเจนใหม่แล้วก็ผลัดเซลล์ผิวนะคะก็จะเห็นอย่างที่ในภาพคือมดเกิดสะเก็ดมากมายนะคะคุณหมอบอกว่ามดทำไงก็ได้ให้ผิวชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำแบบที่สุดเพื่อให้การลอกตัวของสะเก็ดเนี่ยเร็วที่สุดเพราะว่ามดบอกว่ามดต้องใช้หน้าภายใน6วันหลังจากยิงอ่ะมดมีงานนะคะสิ่งที่มดใช้ก็คือตัวนี้ค่ะโคฮาคุฮาดะนะคะแล้วก็ฟิซิโอเจลสูตติ้งแคร์นะคะมดใช้อยู่2ตัวฟิซิโอเจลเคยพูดไปแล้วนะนึกออกไหมฟิซิโอเจลที่มดใช้กับน้องมอฟีนะคะมดใช้อยู่2ตัวค่ะก็คือพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็ใช้โคฮาคุฮาดะตัวนี้นะคะเทใส่มือแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้เลยจริงๆอ่ะมดปุ๊บเยอะกว่านี้อีกให้เปียกฉ่ำเลยนะคะแล้วทาฟิโซเจลซูติ้งแคร์นะคะก็เนี่ยค่ะ6วันปุ๊บคือผลัดออกหมดเลยแล้วก็แบบเนี่ยมันดูแบบมันดูผิวฉ่ำมากคือมดพูดเลยว่าแบบผิวมดดูแบบเหมือนไม่ได้ยิงอีเมทริกมาเหมือนไม่ได้ยิงเลเซอร์มาคือผิวมันยังดูฉ่ำมากนะคะแล้วก็การผลัดผิวทั้งหมดหลุดแบบเร็วดีมากเลยนะคะไปหาคุณหมอล่าสุดก็บอกว่าเอ้ยมันเร็วมากเลยนะเพราะว่ามดยิงกระเนื้อแบบพวกติ่งเนื้อยิงกะเต็มไปหมดเลยมันก็หลุดออกหมดเลยนะคะถือว่าเฮ้ยพอใจเพราะว่าก่อนนี้ก่อนที่จะไปยิงอ่ะก็คือลองใช้มาสักระยะนึงแล้วก็โอเคมันก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำดีแต่พอเหมือนพอหน้าเราอ่ะ
ได้รับการยิงเลเซอร์ที่อ่อนแอสุดแล้วพอมาเจอตัวนี้แล้วมันทําให้เห็นผลมันก็เลยทํารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันโอเคเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคค่ะในส่วนอื่นๆยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าผิวชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นจริงๆมากมายแต่ว่าแล้วก็ไม่แพ้ไม่มีอาการสิวขึ้นใดๆนะคะเพราะตัวนี้คือเขาไม่ได้ใส่สังเกตเสียไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่กลิ่นแล้วก็ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์มานะคะมันก็เลยทําให้คนที่ผิวเซนซิทีฟมากๆเนี่ยใช้แล้วก็รอดอยู่นะโอเคตอนนี้นะคะเขา Exclusive วสันโดยเฉพาะนะคะก็ลองดูกันวสันแต่ละสาขานะคะเขานำมาขายราคาอยู่ที่480บาทนะคะก็ถ้าใครอยากลองส่วนผสมใหม่ๆอ่ะอันนี้เป็นสารสกัดจากอัมพันธ์นะคะก็ลองดูไม่เสียหายนะราคามันก็กลางๆไม่ได้แพงมากเพราะอย่าเชื่อถ้าคุณไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะคะเจ๊อบบอกเสมอนะคะอย่าเชื่อเด็ดขาดเพราะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันสภาพการหลับนอนไม่เหมือนกันดิฉันนี่แทบไม่ได้นอนเพราะว่าเลี้ยงฟีนี่แบบหลับๆตื่นๆหลับๆตื่นอยู่กับลูกตลอดนะคะให้นมยังให้นมอยู่นะคะก็มันก็เลยจะมีอาจจะผิวมันอาจจะไม่ได้ฟื้นฟูได้ดีเท่ากับคนที่แบบสามารถนอนหลับได้ยาวๆแล้วก็แบบทานอาหารได้ดีๆเต็มที่นะคะคุณโคคุฮาดะมากๆนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้มดลองนะคะก็เล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วยังไงอย่าเชื่อถ้าคุณไม่ได้ลองด้วยตัวเองค่ะไปลองค่ะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ